เฮ้ยทุกคนได้เวลานัดแล้วรีบ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 อ่ะเดี๋ยวไปที่จอดรถกันถึงรถละถึงรถละไม่ใช่นะรถก็สวยเนาะในปีหน้าเนี่ยสนามนี้นะเขาจะเป็นสถานที่จัดซุปเปอร์โบว์นะคะโอ้ยไฟเฮียโอ้ my god นะห้องจัดปาร์ตี้ก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 เหรียญนะอันนี้เป็น YouTube Theater นะจะเอาไว้จัดงานโอลิมปิกนะคะอีก7ปีข้างหน้านะคะในปี2028ด้วยนะสนามนี้นะคะจะเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ต BTS นะคะนอกเต็มไปหมดเลยทุกคนตอนนี้มอสมาถึงแล้วนะคะที่พี่มอสจะพามานะคะอยู่ข้างหน้านั่นเองนี่ก็คือนะคะโซฟายสเตเดียมนะคะเป็นสนามกีฬาที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยที่สุดนะคะในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะทุกคนมาถึงสนามกีฬาใช่ไหมเราก็ต้องแต่งโฉมตัวเองครับเป็นเสื้อของทีมอเมริกันฟุตบอลนะคะนี่คือโซฟายสเตเดียมด้านในนะแบบว่าเจาะลึกเลยแล้วตอนนี้มอสได้บัตรมาแล้วนะคะคือโซฟายสเตเดียมทัวร์นะคะเป็นชื่อมอสเลยนะคะก็คนที่จะเข้ามาในนี้ได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟจะต้องซื้อทัวร์นะสนามอเมริกันฟุตบอลตรงนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถจุคนได้ 70,000 กว่าคนนะคือในปีหน้าเนี่ยสนามนี้นะเขาจะเป็นสถานที่จัดซุปเปอร์โบว์นะคะก็สามารถบรรจุคนเพิ่มได้อีก 30,000 คนคือรวมๆแล้วได้เป็นแสนคนนะและที่สำคัญทุกคนสนามแห่งนี้นะเขาจะเอาไว้จัดงานโอลิมปิกนะคะอีก7ปีข้างหน้านะคะในปี2028ด้วยนะใช้สนามนี้เลยเป็นพิธีเปิดพิธีปิดตรงนี้นะคะก็จะมีที่ชาร์จแบตมือถือไว้ด้วยนะคะถ้าแบตหมดก็วางชาร์จอย่างนี้เลยก็อำนวยความสะดวกดีเนาะทุกคนนี่คือบรรยากาศเข้ามาด้านในใช่ไหมคะตรงนี้เขาก็จะมีของขายอารมณ์เหมือนโรงหนังอะค่ะก็จะมีน้ำมีขนมอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันไม่มีเกมนะคะเขาก็จะมีหลายจุดมากๆเลยนะคะคือยังไม่ได้เล่านะที่มอสเข้ามาในนี้มอสบอกว่าเป็นทัวร์ใช่ไหมเดี๋ยวอีก10นาทีทัวร์เขาก็จะพาเราไปลงถึงข้างล่างสนามแข่งเลยนะทุกคนตื่นเต้นมากตอนนี้เจ้าที่กำลังพาเราเริ่มทัวร์แล้วนะคะในกลุ่มของเรามีแค่6คนนะคะข้างหน้าเรา4คนแล้วก็มีมอสพี่ตะก้องรวม6คนนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้น3นะทุกคนเขาจะทำหลายชั้นมากๆเลยนะคะ Open the roof right The whole roof doesn't open but we have these individual big square panels that are sectioned off square 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 they can actually slide open and be totally open so we have them over here too so you can have some big sections of the roof totally openWelcome to SoFi Stadium. นี่เขามีเปิดวิดีโอให้เราดูด้วยทุกคนก็เมื่อกี้ที่ไปคุยกับลุงมานะคะลุงก็บอกว่าหลังคามันเปิดไม่ได้แต่ว่ามันสามารถสไลด์ให้อากาศเข้าข้างๆได้นะคะถ้าเกิดว่าอากาศมันแบบมันร้อนมากหรือยังไงก็แบบให้ลมมันโฟเข้ามานะคะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสามารถเปิดข้างๆได้เขาบอกว่าที่นี่นะคะมีทั้งหมด5 level นะคะ7 floor นะคะก็7ชั้นเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3นะคะ
นี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเปิดจอให้เราดูแล้วนะคะเป็นไงคมกริบเลยนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นจอแบบ 4K เลยนะที่เป็นแบบทำ360องศานะเป็นจอที่ขนาดใหญ่มากเลยนะโอ้โชว์เต็มที่นะเราเสีย30 เหรียญนะก็โชว์นิดนึงแต่วันนี้เสียดายไม่มีเกมนะถ้าเกิดวันไหนมีเกมอ่ะเขาจะคิดที่39 เหรียญนะคะเพราะว่าอีก9 เหรียญน่ะเผื่อเราได้เจอนักกีฬาไงวันนี้ไม่มีนักกีฬาข้างหน้ามอสนี่คือเห็นไหมนี่คือโลโก้ YouTube นะคะเรา YouTuber เราต้องไปยืนตรงนี้อันนี้ไม่ใช่อาคารแบบสำนักงานของ YouTube นะคะอันนี้เป็น YouTube Theater นะเปิดให้บริการแล้วนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมอสจะพาทุกคนมานะซึ่งก็เนี่ยอยู่ภายในพื้นที่ของSoFi Stadium นะเอาจริง SoFi Stadium แถวนี้เขาเรียกว่า Inglewood นะคะก็อยู่ไม่ไกลจาก LAX สนามบินใช่ไหมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าใหญ่มากๆเลยนะ298 acres ก็คิดง่ายๆประมาณ700 ไร่ก็ประมาณถ้าคิดเป็นสนามฟุตบอลให้นึกภาพออกก็140 สนามฟุตบอลอ่ะ wow. ใหญ่มากๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่กำลังจะพาเราเข้าไปดูห้องสูตรห้อง VIP เลยนะคะห้องนี้เขาบอกว่าสามารถจัดแบบเลี้ยงวันเกิดอะไรก็ได้นะถ้าเรามาเองเราคงจะไม่มีตังค์นะนี่ไง Thank you ข้างในห้องนี้นะคะก็จะมีบาร์นะคะมีเกมให้เล่นนะคะแล้วห้องเนี่ยก็สามารถแบบว่ามีกระจกพับเป็นติดแอร์ก็ได้หรือว่าเปิดแอร์หรือว่าเปิดเอาแอร์ข้างนอกก็ได้นะคะอันนี้มันห้อง VIP ที่นั่ง VIP นะขอนั่งหน่อยโอ้ VIP เขาเป็นดูผ่านมุมนี้นี่เองอ่ะทุกคนให้หันไปมองเป็นไงนี่ที่นั่ง VIP เลยนะคะที่สนาม SoFi Stadium นะมองเกมเป็นไงชัดมากเบาะนั่งเขาสังเกตนะจะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะทุกคนนั่งนิ่มสบายมากสังเกตนะคะเขาจะมีจอ LED อ่ะข้างๆด้วยนะเห็นไหมที่แวบๆแวบๆรอบๆนะคะแล้วก็ระบบเสียงลำโพงอ่ะมีทั้งหมด260 ลำโพงนะทุกคนส่วนไอ้จอ LED ไอ้ข้างบนน่ะมันเขาบอกว่ามันหนักมากๆเลยนะคะประมาณ 1,000 ตันนะทุกคนที่ห้อยมาจากบนหลังคานะคะก็ใช้ได้เลยมีหลาหมาเห่าตรงนี้นะคะก็จะมีเลาจ์ให้แบบว่าอยากยืนชมเกมจ้าถ้าเราไม่อยากนั่งแล้วก็มีเครื่องดื่มมาวางตรงนี้นะโอ้โห VIP สุดๆอ่ะ For original football game would be like $12,000 to have a quarter but you could get 25 people in so each person would pay like $500 to be in the suite ทุกคนคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาใช้บริการห้องนี้นะเขาคิดหัวละ500 เหรียญนะคะหรือประมาณ 15,000 นะแล้วถ้าเกิดอยากจะเช่าเหมาห้องจัดปาร์ตี้ก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 เหรียญนะก็ประมาณ 6-7 แสนเองอะNetwork that rivals any other in the world. Invisibly run throughout the campus. This system.อันนี้เป็นห้องเราเตอร์นะคะที่ควบคุมระบบทุกอย่างนะคะของ SoFi Stadium นะคะที่นี่นะคือมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะบางคนอ่ะชอบถ่ายรูปอัพโซเชียลอะไรใช่มั้ยที่นี่เขาบอกว่าเขาใช้ Wi-Fi แบบรุ่นล่าสุดนะคะแบบ6เป็น World Class นะคะที่ล้ำสมัยแล้วก็เจ๋งที่สุดนะคะเอามาใช้ที่สนามกีฬาแห่งนี้นะคะทุกคนคะตอนนี้มอสกำลังจะวิ่งเข้าไปในสนามอเมริกันฟุตบอลRun!
Hi. I'm good. Thank you. Okay. Welcome to the on-field portion of the tour. Mm-hmm. We got a couple of activities for you guys out here. We have the Chargers locker room media room. We have the Rams locker room media room and mm-hmm. a Rams photo booth and the SoFi Social mm-hmm. Club over there. We have a kick and a pass to test your accuracy in kicking and passing. ทุกคนคะเข้ามาแล้วนะแต่ว่านักกีฬาไม่มานะแต่เมื่อกี้ช่องเมื่อกี้คือเป็นช่องที่ปล่อยตัวนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเข้ามาในนี้เลยนะแล้วตอนนี้มอสเข้ามาในสนามแล้วนะขอจับหญ้าหน่อยนี่เป็นหญ้าเขาบอกว่าเป็นหญ้าเทียมนะแบบแมทริกอะไรสักอย่างนึงนะคะ Here we go. Are you lefty or righty? All right. Reach up back. One, two, three. ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะเขากำลังสอนวิธีเตะนะคะให้ลูกอ่ะเข้าไปในกรอบสีเหลืองนะคะทุกคนซึ่งมอสลองแล้วนะมันยากมากเลยนะเราดูในเกมแล้วแบบเฮ้ยทำไมเขาดูแบบง่ายจังตอนนี้นะคะเราให้พี่ตัดกล้องนะคะลองเตะที่ตากล้องเขาเข้าด้วย Oh my god I don't believe that I'm so proud of you Thank you You're gonna be on the Rams team tomorrow เดี๋ยวมอสขอเป็น quarterback หน่อยนะคะคือจะเป็นตำแหน่งที่คว้างลูกนะเดี๋ยวลองดูดิเมื่อกี้เตะไม่รอดจะคว้างรอดไหม Hi I think small one is betterYeah, okay. Right, can you show me? You want to hold it here? Mm-hmm. The thing is on the laces? Mm-hmm. Yeah, take that. Mm. And then you want to throw it from like behind the ear? Mm-hmm. Oh! Can I? Bow by, bow by. Two, three, let's go. Try it again, everyone. Close it.ใจแล้วว่าทำไมนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลก็ต้องแข็งแรงนะเพราะมันยากต่อไปพี่ตากล้องจะลองนะทุกคนเฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god ทำเข้าส่งลูกเลยอ่ะโอ้โหเก่งมาจากไหนเนี่ยเราเก่งอันนี้ลองดูความคมของจอ LED นะคะทุกคนเขาบอกว่าอันเนี้ย80ล้านพิกเซลนะคะ wow. สนามนี้นะคะจะเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ต BTS นะคะวงบอยแบนด์เกาหลีที่ชื่อดังระดับโลกนะคะในวันที่27-28พฤศจิกายนนี้นะทุกคนใครเป็นแฟน BTS ยกมือขึ้นนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่โอเควันนี้ทีมอเมริกันฟุตบอลของทีมมอสลาวันวันก็ได้แชมเปี้ยนวันนี้นะคะที่สนามโซฟายสเตเดียมนี้เป็นของลอสแองเจลิสชาร์เจอร์สนะคะนี่ห้องนักกีฬาข้างในโอ้นักกีฬานี่เขาอยู่กว้างมากเลยเนี่ยดูนี่นี่ไงเขาจะมีตู้นะคะล็อกเกอร์เสื้อผ้านะคะของแต่ละคนไหนมีใครเป็นแฟนคลับของใครมั่งแต่ละเบอร์เห็นไหมเขาก็จะเขียนไว้เป็นห้องของใครล็อกเกอร์ใส่เสื้อผ้านะคะของนักกีฬาแต่ละคนนะคะคือถ้านักกีฬาในสนามเนี่ยเขาจะมีผู้เล่นทั้งหมด11คนนะคะนี่แล้วระหว่างล้อเล่นก็ปั่นจักรยานล้อได้นะคือขาต้องพร้อมนะห้องพักนักกีฬาของลอสแอนเจลิสแรมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเป็นยังไง Hi how are youAnd welcome to our Rams locker room. Mm-hmm. It is an active locker room, so please do not sit or stand in the actual lockers. Mm-hmm. Of how many lockers are actually being used. Mm-hmm. Okay.
ันนี้ก็เป็นล็อกเกอร์นะของนักกีฬานะคะเขาบอกว่ามีประมาณ 50-60 ล็อกเกอร์เลยนะคะ Well, yeah, the wide receivers they're pretty popular so Cooper Kupp ตอนนี้มอสได้มาสัมผัสนะคะผู้เล่นนะคะ Copper That's Matthew Stafford นี่ Matthew rightตรงนี้นะคะก็จะเป็นล็อกเกอร์นะคะสำหรับผู้เล่นควอเตอร์แบ็กนะคะที่เป็นตัวสำคัญที่คอยสร้างลูกนะคะไหนพวกพี่ๆเขาน่าจะจับนะคะมอสเข้ามาเดี๋ยวจับโควงโควิดไม่กลัวแล้วจ้าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นนะคะที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยนะคะสำหรับเชอเรนนะคะโหได้มาสัมผัสแล้วนะคะI like getting money, I got time to get it Talking on me, so my car's a tinny Dancing with the devil, I don't bargain with it Bobble in a dash and the stick is with it And I hit the 4-5 on the wet side But I'm from the east side ห้องนี้คือ VIP สุดๆเลยนะเมื่อกี้เดินออกมาจากห้องนักข่าวห้องนักกีฬาใช่ไหมตรงนี้นี่เขาก็จะมีเล้าให้นั่งนะคะคือเป็นห้องที่ซุปเปอร์ VIP เลยนะคะห้องนี้นี่ VIP สุดๆเลยนะ VIP หรือไม่ VIP คือเปิดประตูไปนี่คือเป็นสนามเลยนะแต่ประตูล็อกก่อนแฮ่ทุกคนคะเชื่อมต่อกับสนามนะตรงนี้มันจะเป็นห้องequipment room นะคะที่ขายพวกเสื้อพวกหมวกอะไรอย่างเงี้ยของที่ระลึกนะที่มอสรีบมาซื้อเสื้อใส่นะคะแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูนะว่าเขามีเสื้ออะไรยังไงบ้างเนาะตัวเท่าไหร่From the first whistle we go all in And one Call it Numbers up and never falling Feel like I hit the ladder ตัวนี้ช็อกปั๊บช็อกกันเหรอคะ130เหรียญทุกคน 4,000 ตัวละ 4,000 ตัวเล็กๆก็มีนะตัวเล็กๆแบบนี้ก็มีอันนี้ก็ตัวละ 3,500Numbers up and never falling Feel like I hit the lottery and proud of me yeah. No babe proud of me so I throw pride away She know I stuck to the plan and I stayed out the way Now we're spending no money never touching the bank Just for me the game and I'ma get it done Don't do it for fame, do it for the ones Ace was a dog, my damage, my lungsอันนี้คือราคายังไม่ได้รวมภาษีนะรวมภาษีแล้วก็ประมาณ40กว่าเหรียญนะประมาณ 1,500 ทุกคนเห็นไหมในหมวกเขาจะมีแบบกันนู่นนี่นั่นเพราะว่าในเกมมันกระแทกกันแรงเนาะลองใส่ดิหนักตุบเลยนะนี่เหล็กกึกกึกนะนี่ทุกคนคือปีหน้าใช่ไหมมันจะเป็นซูเปอร์โบครั้งที่55นะคะที่เขาจะจัดที่โซฟาสเตเดียมนี่ตอนนี้เขาทำหมวกออกมาขายแล้วปีหน้านะจ๊ะซูเปอร์โบมีใครอยากจะให้มอสมาดูซูเปอร์โบปีหน้าที่สนามโซฟาสเตเดียมไหมบอกเลยเราไม่มีทุนแพงตัวแพงมากซุปเปอร์โบว์ทัชดาวน์นี่ตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นบอกหลานะคะระยะนะคะในเกมนะคือการอธิบายเกมของอเมริกันฟุตบอลมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะแต่ว่ามันจะมีทั้งฝ่ายรับฝ่ายบุกนะคะเหมือนคล้ายๆกับฟุตบอลเราเหมือนกันนะพิธีการเล่นคร่าวๆนะก็คือฝ่ายลุกอ่ะจะต้องเอาลูกบอลเนี่ยของตัวเองอ่ะวิ่งเข้าไปให้อยู่ตรงเอ็นโซนตรงนู้นนะวิ่ง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 ใช่ไหมแล้วก็มาวางชิปทัชดาวน์ตรงนี้นะคะก็ได้ไปเลยนะ6คะแนนนะแล้วหลังจากนั้นก็สามารถไปคิกนะคะไปเตะได้อีกถ้าเข้ากรอบสีเหลืองแบบพี่ตากล้องเตะแบบเมื่อกี้นะก็จะได้ไปอีกนะคะ1คะแนนนะคะก็จะเป็น7คะแนนนะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะมันสนุกตรงไหนรู้ป่ะมันสนุกตรงที่แบบทุกคนจะตัวใหญ่แล้วก็จะแท็กกันแบบชนกันอย่างเงี้ยคนชนคนแล้วแต่ละคนจะตัวใหญ่บึกบักมากนะคะแต่ชุดเขาก็แบบใส่เต็มที่มีหมวกอะไรอย่างเงี้ยมันดูน้ำมันดีนะทุกคนลองไปศึกษาลองไปดูกันนะห้อง VIP อ่ะอยู่รอบๆสนามเลยนะคะมีทั้งหมดนะคะ
262ห้องสูตรนะห้อง VIP คือถ้าใครอยากจะมา VIP แล้วกลัวเต็มไม่ต้องห่วงนะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะก็เรามาเริ่มทัวร์ตั้งแต่บ่ายสามนะทุกคนตอนนี้4โมงครึ่งแล้วนะคะจริงๆอ่ะที่ป้ายก็ให้เวลาเราทัวร์ถึง5โมงครึ่งนะอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราใช้1ชั่วโมงของเราให้คุ้มนะคะโดยการนี่แหละเดี๋ยวมอสจะนอนอยู่กลางสนามอเมริกันฟุตบอลนี่แหละคนที่เนี่ยเขาอ่ะจะชอบพูดแบบเฮ้ยวันนี้มีฟุตบอลนะคะแต่คนอเมริกันอ่ะถ้าได้ยินคำว่าฟุตบอลอ่ะมันจะหมายถึงอเมริกันฟุตบอลนะคะแต่ถ้ากีฬาฟุตบอลจริงๆอ่ะคนที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าซ็อกเกอร์นะอันนี้ก็เป็นแบบบางคนอาจจะงงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนที่เนี่ยคนอเมริกันเขาจะไม่ค่อยนิยมเล่นฟุตบอลแบบเมืองไทยสักเท่าไหร่นะคะก็นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Exclusive นะคะลงลึกนะคะสนาม SoFi Stadium ที่เขาเพิ่งเปิดแล้วมอสก็อยากให้ทุกคนได้มาเห็นนะคะเพราะต่อไปงานอะไรใหญ่ๆเขาก็จะจัดที่นี่แล้วแหละแล้วก็วันนี้อยากจะให้ทุกคนเห็นแบบมาทั้งทีเราก็ต้องมาให้ลึกให้ถึงข้างในนะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมีอะไร Exclusive อีกมอสก็จะได้พาไปชมพาไปดูกันนะวันนี้บ๊ายบายกันทุกคนหลังจากที่เราดูทัวร์เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็แจกแก้วของ SoFi Stadium นะคะไว้เป็นที่ระลึก